นเราเคยเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ HDR กันไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้มาเรียนรู้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ HDR เข้ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะทำเป็นสถานีรับสัญญาณวิทยุแบบ Portable กันนะครับเผื่อใครจะลองเอาไปรับนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นรับสัญญาณ SF CW ของวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเพื่อจะเตรียมสอบนะครับหรือใครที่จะใช้เป็นตัวรับสัญญาณจากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกันก็จะมีราคาที่ประหยัดและถูกกว่าการรับสัญญาณด้วยเครื่องวิทยุที่มีระบบย่าน UHF อย่างเช่น ID51 หรือ Expert กันนะครับวันนี้มาดูกันอื่นเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยก็คือโทรศัพท์มือถือที่รองรับการทำงาน USB OTG USB OTG ก็คือตัวที่แปลงจาก USB ขนาดใหญ่ลงมาเป็นไมโคร USB หรือ USB C ของใครเป็น USB C ก็เลือกเป็น USB C นะครับส่วนใครเป็นไมโคร USB ก็ใช้เป็นไมโคร USB ก่อนอื่นก็จะต้องเข้าไปเปิดฟังก์ชันของการทำงานของ USB OTG ในเครื่องก่อนนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีวิธีเปิดที่แตกต่างกันแต่ไม่ยากนะเพียงแค่ติ๊ก1ติ๊กก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็เสียบ HDR เข้าไปสำหรับเครื่องนี้นี่เคยติดตั้งมาก่อนแล้วพอเสียบปั๊บมันก็รันแอปพลิเคชัน HDR ให้เลยหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์แล้วขั้นตอนก็ต่อมาก็คือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์จะมีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือ Diver ให้ค้นหาคำว่า HDR Diver นี่เราก็จะเจอเจ้าตัวนี้นะครับให้ทำการติดตั้งไปก่อนเลยนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการทำให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับRTL HDR USB ได้นะครับนี่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการรับฟังก็คือโปรแกรม HDR นี่ผมจะเลือกเป็น RF Analyzer นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีๆนะตัวนี้ฮะฟังก์ชันก็อาจจะลดหลั่นลงไปไม่เยอะเหมือนตัวแพงนะฮะถ้าไม่ใช่ตัวแพงดิตัวที่ต้องซื้อมาใช้งานนะครับนี่หลังจากนั้นให้เปิดตัวไดเวอร์ขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเปิดแล้วคลิกสตรีมนี่เออร์เลอร์หมายถึงเพราะอะไรเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เสียบอุปกรณ์เราต้องเสียบอุปกรณ์เข้าไปก่อนนะฮะถึงจะรันได้นะครับเราก็เอา RTL HDR ของเราเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเสียบปั๊บเครื่องก็จะถามอัตโนมัติเลยว่าจะให้รันไดเวอร์หรือเปล่านะฮะผมตอบตกลงไปนะฮะกดสตาร์ทสตรีมอีกทีนี่มันต้องขึ้นซักเซสขึ้นข้อความเยอะๆอย่างนี้นะฮะถึงจะสามารถทำงานได้หลังจากนั้นก็ให้พับหน้าจอลงไปเลยไม่ต้องปิดแอปนะฮะให้รันตัวนี้ค้างไว้แล้วก็พับหน้าจอลงไปหลังจากนั้นก็ให้ไปเปิดแอป HDR ในที่นี้ก็เป็น RF Analyzer นะครับคราวนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วแหละเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตั้งความถี่เลือกโหมดที่จะรับสัญญาณได้ไม่ว่าจะเป็น AM FM หรือโหมดsingle sideband ต่างๆมาดูวิธีใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆกันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสายอากาศก่อนอื่นก็อย่าลืมติดตั้งสายอากาศให้มาหน่อยนะครับใช้งานที่ความถี่ไหนก็ติดตั้งสายอากาศย่านความถี่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หา low noise amplifier สักตัวหนึ่งมาติดตั้งนะครับเพื่อที่จะขยายสัญญาณที่ค่อนข้างจะอ่อนๆมากเพราะ ADR เนี่ยความสามารถในการรับสัญญาณนี่อาจจะด้อยกว่าเครื่องรับวิทยุนะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าจะรับสัญญาณในโหมดไหนนะฮะ Demodulation ไม่ว่าจะเป็น AM Narrow Band FM หรือ Wide Band แล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้หมดนะครับก็จะมี Waterfall ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณขึ้นมาสเปกตรัมก็จะพีคสูงขึ้นแล้วก็จะมีลูกกราฟ Waterfall ไหลลงมานะฮะให้เราเห็นเนี่ยผมเราสามารถที่จะบุ๊กมาร์คความถี่ที่ใช้งานประจำไว้ได้นะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้ก็ผมจะติดตั้งบุ๊กมาร์คความถี่ FM วิทยุกระจายเสียงไว้นะฮะนี่เราก็สามารถรับสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงได้หรือจะเป็นดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นนะฮะ IO 86อยู่ที่ความถี่435880เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดเข้ามารับได้นะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณความถี่เข้ามา waterfall ก็จะเป็นสายลักไหลลงมาอย่างนี้นะแล้วก็มีจุดยอดสูงของเส้นกราฟนะฮะอ
ส่วนด้านล่างนี่ก็คือสเปลนะฮะก็เหมือนกับสเปลในวิทยุเครื่องรับวิทยุทั่วไปที่สามารถปรับเพิ่มลดสเปลได้แค่ขยับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเลื่อนความถี่ได้เพียงแค่คลิกแล้วขยับไปขยับมานะฮะหรือหากว่าเราต้องการที่จะตั้งความถี่ก็สามารถทำได้นี่คลิกที่ตรงนี้นะครับเราสามารถป้อนตัวเลขความถี่ลงไปได้เลยลองดูนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงความถี่ในย่านวิทยุสมัครเล่นนะครับเราก็จะเห็นว่าที่แถบความถี่ที่มีการส่งสัญญาณอยู่ก็จะขึ้นเป็นวอเตอร์ฟอลไหลลงมานะแล้วก็ความสูงของกราฟที่พีคสูงขึ้นนะครับแสดงให้เห็นถึงว่ามีการใช้งานขึ้นความถี่อยู่ตรงนั้นนะครับลองดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความถี่ของวิทยุดิจิตอล DMR นะครับเนี่ยเราเลื่อนไปฟังก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้นะฮะความถี่ของการส่งสัญญาณในโหมดดิจิตอล DMR อยู่ใกล้ๆนะฮะปรับเพิ่มลดสเปลได้ให้ดูกันชัดๆนิดหนึ่งนอกจากแอปพลิเคชัน RF Analyzer แล้วก็ยังมีแอปอีกหลายตัวอย่างเช่น HDR Touch นะครับตัวนี้จะต้องซื้อนะครับฟังก์ชันก็จะเพิ่มมากขึ้นลองมาต่อใช้งานกับสายอากาศที่รับสัญญาณดาวเทียมชนิดต่างๆอย่างเช่น Turnaround นะครับตัวนี้ก็จะรับสัญญาณในลักษณะที่ดาวเทียมที่เป็นมุมสูงๆนะครับแพทเทิร์นสายอากาศก็จะเป็นมุมโค้งๆเหมือนล่มนะฮะมาติดตั้งกับสายอากาศยากินะครับที่ผมจะเอาไปทดลองรับสัญญาณดาวเทียมนอกบ้านดูนะฮะเป็นยากิ7 element นะฮะที่ประดิษฐ์มาจากตลับเมตรนะครับจะได้นะวันที่ทดสอบนี่ไม่มีดาวเทียมผ่านนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆไงถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาแนะนำวิธีการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยงบประมาณประหยัดกันที่นักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม Hotel Sudha Nabona Julieta X-ray Hotel Sierra Na Julieta X-ray listening Echo tonight Romeo Kilo Delta Echo tonight Romeo Kilo Delta 59 59 Hotel Sierra Na Julieta X-ray